การณ์เลยกับการช้อปปิ้งออนไลน์นี่เริ่มต้นตั้งแต่ที่เรียนต่างประเทศนะคะตั้งแต่เรียนที่ประเทศอเมริกาว่าเป็นคนชอบแต่งตัวชอบแฟชั่นก็จะดูของจิ๊กจิ๊กในเว็บไซต์ที่เป็นของห้างสรรพสินค้าเช่นมีแม่มาค้าหรือว่าสั่งชิ้นเดียวเนี่ยก็จะมีสินค้าหรือบางอย่างเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เมืองที่เราอยู่แต่ก็สามารถ browse ในออนไลน์ได้ว่ามีอะไรแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้เลยผ่านระบบเพย์พอลแล้วเขาก็มาส่งให้ที่บ้านหรือว่าบางทีดูในอีเบย์อะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอได้กลับมาเมืองไทยเนี่ยอันนี้ก็เริ่มมีระบบการใช้พุ่งออนไลน์หรืออย่างวันนี้เนี่ยของเขาเองเนี่ยมันเพิ่มความสะดวกสบายอย่างเรียกว่าเหมาะกับสาวทำงานยุคใหม่ซึ่งเวลาน้อยและเวลาสมัยบางทีอาจจะอยู่ที่ออฟฟิศไม่ได้มีเวลาที่ไปช้อปปิ้งจริงและต้องการสินค้าหลากหลายก็สามารถเช็คได้ว่ามีไอเทมอะไรมาใหม่บ้างเรียกว่ามันทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็ทำให้ชีวิตความเรียบสบายมากขึ้นด้วยเกี่ยวกับต่างประเทศแล้วเนี่ยความเยอะก็ยอมรับกับผู้ที่มานานกว่าเราแต่เราเองก็ไม่หน่อมหน้าเสียดายว่าของเราเองก็เป็นเพียงมีสินค้ามีเลือกเยอะซึ่งจริงแล้วเนี่ยกรุงเทพของเราเนี่ยเป็นแหล่งช้อปปิ้งของชาวอีสานเชื้อสายส่วนที่เราสามารถแข่งกับประเทศได้เลยเด็กเชื่อค่ะว่าระบบช้อปปิ้งออนไลน์ของเราอีกหน่อยนี่มันจะเพิ่มศักยภาพประเทศที่การเป็นไฮเทคโนโลยีทำให้คนเนี่ยมาสนใจในการช้อปปิ้งออนไลน์และเซฟเวลาเป็นไปมากช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเฉพาะที่ละครั้งสองครั้งนะคะซื้อสินค้าจากต่างประเทศหรือว่าบางอย่างที่เขาไม่มีหน้าร้านมีแค่ออนไลน์เท่านั้นแล้วก็ตัวเป็นออนไลน์แล้วก็สั่งซื้อการจ่ายเงินผ่านเอทีเอ็มหรือผ่านธนาคารและมาส่งที่บ้าน